อรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับเช้านี้อากาศแจ่มใสนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกครึ่งคืนนะแต่ก็ยังทำให้ร่มรื่นเย็นสบายในเช้าวันนี้เช้าอย่างนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่จะช่วยให้ทุกๆท่านเนี่ยมีความสุขใช้ชีวิตกับท่ามกลางวิกฤตของโควิดนะฮะหลายคนต้องอยู่กับบ้านหลายคนต้อง work from home หลายคนตกงานหรือว่าต้องเปลี่ยนงานเริ่มงานใหม่ปัญหามีเยอะแยะครับในเมื่อชีวิตเราหลีกหนีปัญหาไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงให้เราอยู่กับปัญหาแล้วเราจะสามารถต่อสู้กับปัญหาและผ่านพ้นมันไปได้นะฮะผมขอแนะนำครับ4ขั้นตอนในการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันกับวิกฤตในช่วงนี้ไปได้1รับรู้นะครับ2เห็นแจ้ง3บริหารจัดการ4พัฒนารับรู้เห็นแจ้งจัดการและก็พัฒนานะครับ4อย่างรับรู้เนี่ยต้องรับรู้ด้วยใจเป็นกลางรับรู้กึ่งยอมรับความจริงแต่ไม่ใช่ยอมจำนนนะโอ้ยยอมแพ้แล้วไม่ใช่นะฮะเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนก็เราเป็นคนเดียวได้เลยเช่นเราเป็นลูกมะเร็งเราเป็นคนเดียวก็ได้นะเรายอมรับความจริงว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับเราการยอมรับความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแบบนี้เนี่ยทำให้เรารับรู้เป็นวิธีการรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเปรียบเทียบก่อนว่าอย่าขัดเคืองอย่าปฏิเสธการปฏิเสธและการขัดเคืองทำให้เราบีบคั้นตัวเองพอบีบคั้นตัวเองแล้วเนี่ยการรับรู้มันก็จะบิดเบี้ยวนะครับข้อมูลมันก็จะไม่ที่ใจเราได้หรือสมองเรารับรู้เนี่ยข้อมูลมันบิดเบี้ยวพวกเนี่ยแนววิธีคิดหรืออะไรมันก็บิดตามไปด้วยมันจะถูกเคลือบอ่ะถูกเคลือบด้วยอารมณ์ที่หม่นหมองมืดมนอะไรทำนองนี้นะฮะสเต็ปแรกสำคัญนะพอเรารับรู้ด้วยสภาพที่ยอมรับความจริงไม่ปฏิเสธสิ่งที่ตามมาคือเราจะเห็นครับเราเห็นไม่เห็นปกติเห็นแจ้งอ่ะเห็นแบบชัดอ๋อแท้ที่จริงนี้นะถ้าสิ่งที่เราเห็นในเบื้องต้นมันชัดในระดับภูปัญญาที่เราจะรับได้นะโดยไม่ได้แต่งเติมอะไรมากจากประสบการณ์จากความรู้แล้วแล้วเราก็จะเกิดวิธีการที่อยากจะรับรู้เพิ่มเติมเห็นแจ้งเพิ่มเติมนั่นคือการจัดการตามมาละว่าถ้าเป็นมะเร็งเราจะแก้โรคนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงเห็นไหมมันรักษายังไงมันวิธีการรักษาไหมแล้วมันจะตายจริงไหมตายขนาดไหนแล้วเรายอมรับว่าเราจะตายเรายอมไหมถ้าเรายอมรับว่าต้องตายเราจะตายยังไงจะตายเมื่อไหร่ก่อนจะทำอะไรเชื่อไหมว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องของความตายหรือเป็นเราติดโควิดแล้วเราจะทำยังไงแล้วแต่หรือไม่ติดโควิดแต่ว่าตกงานเนี่ยพอเรายอมรับความจริงเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่ตามมากับเราคือตัวปัญญาครับเราจะเกิดปัญญาปัญญาตัวเนี้ยมาจากสติสติมันเกิดจากความสงบเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งการรับรู้อย่างยอมรับเนี่ยทำให้ใจเราสงบแล้วเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงพอเห็นตามความจริงแล้วตัวปัญญามันเกิดพอตัวปัญญามันเกิดปั๊บการวาจากามันก็ง่ายขึ้นข้อที่สี่คือปัญญาปัญญาคืออะไรเอ้ยโทษทีครับข้อที่สี่คือการพัฒนาพอเราแก้ปัญหาหรือรู้ลูกปัญหาไปแล้วเนี่ยด้วยอารมณ์หรือสติที่ตอนนั้นมันสงบอารมณ์มันสงบสติมันเกิดเนี่ยเราต้องรีบพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมใหม่ๆหรือการที่จะหาช่องทางหรือการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้าลูปไปเรื่อยๆคือเห็นความจริงเกิดปัญญาพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราเนี่ยแก้จาก1จุดเป็น2จุด2จุดเป็น3จุด3จุดเป็น4จุดจะแก้จนครบวงองค์ประกอบทั้งหมดนะครับเหมือนปัญหาใหญ่ๆก้อนนึงอ่ะก้อนหนึ่งนะครับเราทุบให้มันแตกออกมาเป็นย่อยๆก่อนแยกออกมาแยกปัญหาไม่ได้ใช้คำว่าทุบท่านอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้บางทีมันหนักหรือว่าเราปัญหาในความในที่เราเจอเนี่ยมันก้อนหนึ่งจริงๆคุณลองแยกดูสิฮะมันจะมีปัญหาเล็กซ่อนในปัญหาใหญ่อยู่ไปหมดเลยพอเราแยกปัญหาเล็กออกจากปัญหาใหญ่ปั๊บเนี่ยแล้วเราค่อยแก้ทีละปัญหาเล็กๆๆสุดท้ายแล้วตัวปัญหาใหญ่มันก็จะหมดตามไปด้วยเห็นไหมฮะสรุปนะครับยอมรับความจริง
รับรู้ด้วยความความจริงแล้วเราจะเห็นความจริงเห็นสัจจะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเรารู้จักซุนวูรู้เขารู้เราเรารู้จักปัญหาเห็นหน้าตามันแล้วเห็นไส้เห็นภูมิมันชัดเจนเราก็จะเกิดปัญญาเกิดช่องทางในการแก้ปัญหาเราอย่าหยุดแค่ครั้งเดียวทำไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆชีวิตเรานอกจากจะหนีออกจากปัญหาหรือแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาวิกฤตเป็นโอกาสเอาวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาสร้างชีวิตให้มีความสุขนะครับด้วยความหวังดีจากผมครับแสงธรรมบัวแสงธรรมครับ